ฉันเป็นได้ทุกอย่างให้ฉันเป็นเพื่อนเป็นแฟนกับเธอหรือเปล่าตอบโทษให้คนขี้เหงาอย่างเธอได้ทุกโมไม่ต้องคิดถึงฉันบ่อยแค่พบฉันไว้สักหน่อยก็คือเหมือนเป็นตัวแทนสำหรับนายเนี่ยนายคิดว่าเพื่อนอ่ะเป็นความรักที่ไม่มีกฎค่ะเป็นแบบว่าไม่ว่าเขาจะให้เราเป็นอะไรเนี่ยเราก็เป็นให้เขาได้หมดเลยนะประมาณนี้ค่ะเป็นความรักบริสุทธิ์เป็นตัวแทนของคนใจกว้างที่แบบรักเขามีแต่ความหวังดีให้เขาค่ะเพราะว่านายคิดว่าความรักส่วนใหญ่ความรักก็จะเป็นแบบว่าคาดหวังว่าคาดหวังอะไรบางอย่างจากคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนายก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราลองสร้างความรักในจินตนาการของเราว่าเป็นความรักที่แบบมันไม่มีกฎไม่มีขอบเขตว่าเราจะได้ต้องการอะไรจากเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นความรักที่แบบมีแต่ให้เป็นรักที่บริสุทธิ์จริงๆมันจะเป็นยังไงนะอะไรก็ที่มาที่ไปนะคะก่อนหน้าที่นายจะอัดเพลงอะค่ะโปรดิวเซอร์พี่เอฟูก็จะมาสอบถามเกี่ยวกับนิสัยส่วนตัวหรือว่าความรักก่อนหน้านี้ที่นายเคยเจอค่ะเป็นความรักวัยเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แนวเพลงสไตล์ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผสมป๊อปนิดนึงเพื่อที่ได้ให้ฟังง่ายขึ้นแล้วก็ตัว MV กับเพลงอะค่ะก็จะมีความอินดี้ยุค90หน่อยๆค่ะนายมีช่วงนายเล่า นายเล่าว่าช่วงประถมนายเคยแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งค่ะแต่ว่านายรู้สึกว่านายอยู่กับเขาแล้วมีความสุขอยากให้เขามีความสุขหมายถึงว่าหวังดีกับเขาอยากให้เขาแบบประสบความสำเร็จในชีวิตตอนนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะแต่ว่านายไม่ได้บอกความรู้สึกที่มีต่อเขาแต่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะอิเล็กทรอนิกส์ผสมป๊อปค่ะเพราะว่าตอนที่คุยกันนะคะพี่เอฟูก็ถามว่าแบบมีแนวเพลงที่ชอบไหมนายก็บอกว่านายชอบฟังเพลงอินดี้แล้วก็ชอบฟังเพลงป๊อปค่ะเพราะว่ามันฟังสบายฟังง่ายแต่ว่าพี่เอฟูก็ปรับให้มันเข้ากับลุคแล้วก็สไตล์ของนายมากขึ้นก็คือเหมือนเอาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาให้เพลงมีแบบว่าดนตรีจังหวะที่มันเท่ขึ้นคูลขึ้นฟังแล้วแบบดูลึกลับดูน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเดโมก็จะมีให้นายพี่เอฟูก็จะให้นายฟังเพลงฟังเดโมอะค่ะช่วงแรกที่นายฟังนายก็รู้สึกชอบเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าฟังแล้วอะเป็นตัวเองมากๆค่ะมีคนมามีพี่เอฟูเป็นคนร้องไกด์ค่ะแล้วก็มีพี่ๆเลสปินมาไกด์ให้ด้วยค่ะในท่อนแร็ปค่ะใช่ค่ะท่อนแร็ปหรอคะก็ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าเป็นมันค่อนข้างจะที่จะเร็วแล้วก็รัวมากๆนายก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกับท่อนนี้ค่ะช่วงแรกๆนานค่ะเพราะว่าเหมือนยังหาช่องเสียงไม่เจอพี่เอฟูก็จะค่อยๆปรับช่องเสียงนายไปเรื่อยๆจนเหมือนมีจุดหนึ่งที่แบบโอเคเอาช่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ง่ายขึ้นเสร็จเร็วขึ้นค่ะก็ถ้ารวมๆประมาณ 2-3-4 ชั่วโมงค่ะ 2-3-4 ชั่วโมงค่ะถ่ายทำ MV ใช่ไหมคะก็เป็นครั้งแรกเลยของMV ค่ายอัพคลับ After Class นะคะที่outdoor ทั้งหมดเลยก็สนุกดีค่ะ
ป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะมีพี่ไอซ์กับพี่อ้ําค่ะเป็นผู้กํากับพี่อ้ําเป็นผู้กํากับค่ะนายรู้สึกภูมิใจมากๆที่มีพี่อ้ําเป็นผู้กํากับค่ะใน MV เหรอคะก็จะเป็นนายก็จะเป็นแอบชอบฟีลแอบชอบเพื่อนกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยชวนเขาไปกินข้าวชวนไปกินไอติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะไม่แสดงให้เขารู้ว่าเราอ่ะชอบเขาก็จะเป็นแบบส่งสายตาให้นะแบบเธอจะชอบเรากลับมาไหมไม่ได้ออกเชิงว่าชอบขนาดนั้นแต่ก็แบบแสดงให้เขาเห็นว่าเราชอบนะนายคิดว่าร้องเพลงยากกว่าค่ะแสดงก็สนุกดีค่ะเพราะว่าผู้กำกับเขาก็นายรู้สึกรีแลกซ์มากๆค่ะตอนถ่ายสนุกค่ะทั้งซิงค์บีทั้งซิงเกิลอะไรปล่อยไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะกระแสตอบรับตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะมีคอมเมนต์ก็มีคนมาให้กำลังใจมีคนมาแนะนำแล้วก็มีคนบอกว่าให้ทำต่อไปนะอะไรอย่างนี้ค่ะก็นายอ่านทุกคอมเมนต์เลยทั้งใน YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะเขาบอกว่าให้กำลังใจเยอะๆใจฟูไหมใจฟูมากค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่นายชอบมากๆก็คือเหมือนเขาบอกว่าพอฟังเสียงนายใน MV แล้วรู้สึกเหมือนมีคนแบบกระซิบข้างหูก่อนนอนอะไรอย่างนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีแผนค่ะแต่ว่าในอนาคตต้องมีแน่ๆค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีโบอิมที่จะปล่อยซิงเกิล2ในเดือนนี้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้คือน้องเพื่อนๆในค่ายใช่ค่ะฝากซิงเกิลใช่ไหมคะก็ซิงเกิลแรกของนายค่ะชื่อเพลงว่าเฟื่อนนะคะถ้าใครสนใจอยากเข้าไปฟังก็ YouTube Club After Class แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็นายขอฝากให้ทุกคนไปเต้นเพลงเฟื่อนนะคะใน TikTok #เฟื่อน challenge ค่ะไปเต้นกันเยอะๆนะคะ